ชนะได้ไงวะปัญญาอ่อนขนาดนี้กูถามจริงปัญญาอ่อนขนาดนี้เอาละกันคุณบาสอีกแล้วรับผมอย่างอุ้ยพี่ผมได้ทูชีพเอ้ยบอลลูนเอาละได้เวลามาละบอลเขาเอาของวางไว้บ้านนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเอาดิพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวเครื่องบินมารับแล้วนั่นนั่นอ่ะเติร์ดเก็บของได้ได้เดี๋ยวไปอีกรอบกูโดนล่อซื้อนอนหลับสบายใจมันเด้งแบบเงียบๆไม่พูดอะไรไปเหมือนเงียบเก็บขึ้นไปเอ๊ะทำไมบอลมันล้มวะเมื่อกี้เป็ดตีใช่ไหมแหละไม่ใช่ป่ะบอลมีคนมาหลังเขาบอลช่วยหน่อยพี่ว่าแม่ผมจะตั้งบอลลูแล้วพี่ผมว่าเรารีบไปเล่นเขานี้ก็ดีนะพี่พี่แป้งแล้วพี่แป้งไปเลยเล่นเขาเล่นวัดเล่นวัดโอ้โหพี่มีคนขึ้นบอลลูนนี่อ้าวแล้วคนอยู่ไหนอ่ะคนตายนี่ไงคนเดียวคนเดียวมาโดนยิงเหรอไม่รู้น่าจะตัวเดียวเห็นแล้วมันเจ็บสองตัวกำลังไม่ขึ้นมาเราไม่เอานี้ตัวที่กูยิงมันตายสี่ตัวเลยไปคุมตรงอื่นไปตรงนี้กูดูให้ถ้ามันใกล้กว่านี้เดี๋ยวกูบอกใช่เพราะกลัวหลังมันเข้าเมื่อกี้มันจะเข้าแล้วไงมันมาใกล้แล้วเฮ้ยเยอะมากบอลเฮ้ยถึงแล้วอุ้ยตายหมดแล้วมันมีตัวน็อคอยู่แล้วไงมันน็อควงชนะได้ไงวะปัญญาอ่อนขนาดนี้ปัญญาอ่อนขนาดนี้